สวัสดีครับพี่ๆครับที่รับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ครับผมจะมาพูดนะครับถึงเรื่องรถบังลมนะครับคันนี้นะครับของพี่ธเนศเข็มเพชรครับผมก็ได้ติดตามครับ Facebook ของพี่แกนะครับมานานแล้วนะครับชื่นชอบครับในตัวรถบังลมนะครับของพี่แกนะครับเป็นเนี่ยครับที่สติ๊กเกอร์นะครับเขียนว่า TN Inter ครับรถของพี่ธเนศครับเจ้าของร้าน DN Intersing ครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับโครงสร้างนะครับทำมาจากของช่างน้อยตลาดเอ็ดครับผู้สร้างคันนี้ขึ้นมาผมก็ได้ไปเจอนะครับคันนี้นะครับจำได้ว่าครั้งแรกครับที่สนามหัวเขานะครับวัดหัวเขานะครับเป็นสนามแข่งนะครับประจำปีครับเพราะว่ารถคันนี้สวยมากนะครับอย่าไปดีเอาไปเจอนะครับ Facebook ของพี่แกนะครับเบิ้งกับกลุ่มพี่ธเนศเข็มเพชรเนี่ยเชื่อกันคนละแบบดูได้ครับก็ทำกันคนละแบบครับพี่แกมาตลอดครับแบบไหนถูกแบบไหนผิดเดี๋ยวก็รู้กันรถครับยังเป็นของคุณนะครับเปลี่ยนแปลงไปมากครับทำมาหลายอย่างครับแล้วนะครับตอนแรกๆก็ผมก็ชอบอยู่แล้วด้วยครับทำโครงมาใหม่อีกก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงนะครับว่ารถคันนี้นั้นทำที่ไหนนะครับเครื่องนะครับพี่แกทำที่ไหนพวกโครงนะครับโครงสร้างของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับของบังลมของพี่ธเนศเข็มเพชรนะครับจากร้านทีเอ็นInter-Sync นะครับพี่แกนะครับก็เป็นอยู่กับพวกช่างเฮงสุพรรณนะครับที่ขึ้นชื่อว่าทำรถแรงแน่นอนล่ะครับเพราะอุปกรณ์นะครับแกครบมือทุกอย่างนะครับรถคันนี้ครับมาก่อนนี่ก็จะเป็นทรงแบบพวกเวฟนะครับธรรมดาเลยครับก็ทรงทั่วไปครับบอกแบบเวฟทั่วไปครับตอนที่แกทำมาใหม่นะครับก็จะใส่เป็นเบาะสูตรนะครับทำเป็นบอกสูตรทำโครงสร้างวางตำแหน่งถังครับที่ต้องอยู่ใต้บอกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะต่อนะครับเป็นกรองเนี่ยให้เป็นถังอลูมิเนียมครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็ทำได้สบายสบายเลยครับพี่แกก็ทำพวกท่อพวกอะไรอย่างนี้ครับอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ช่างเฮงนะครับเป็นคนทำเครื่องนะครับเครื่องนี่เห็นนะครับแข็งนี่เหลืองมาเลยครับนี่จะเป็นของช่างเฮงสุพรรณนะครับที่คนดูแลในเรื่องของเครื่องยนต์เจ้าตัวรถคันนี้ครับส่วนโครงสร้างของตัวรถการปรับแต่งองศาการทำในจุดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสูตรของช่างน้อยตลาดเพชรครับคุณชื่อนะครับเรื่องการปั้นรถบังลมขึ้นมานะครับตอนนี้พี่แกก็จะทำนะครับช่างน้อยนะครับทำคันนี้นะครับเป็นคันแรกครับที่ทำเป็นทรงอินโดนะครับเป็นเบาะยาวเบาะสูตรนะครับต่อไปเนี่ยผมว่าก็จะมีคนทำนะครับแบบนี้นะครับเยอะนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มมีคันที่2แล้วนะครับที่ช่างน้อยจะขึ้นนะครับขึ้นหลามขึ้นมาครับส่วนเดิมๆเนี่ยก็ยังช่างน้อยก็ยังรับทำอยู่เหมือนเดิมนะครับผมชอบทรงของช่างน้อยมากนะครับรถนะครับมีความสมดุลครับเห็นได้จากการขับขี่นะครับของบังลมหมายเลข94นะครับที่ขับโดยพี่ฟุกนะครับก็แบบนั้นก็สวยครับเมื่อก่อนก็จะของพี่ธเนศเนี่ยก็จะเป็นแบบทรงนั้นเลยครับเป็นแบบไร้ผ้าทั่วไปนะครับแบบโครงเวฟอะครับก็จะเป็นแบบนั้นแกจะแปลงชกหน้าชกหลังนะครับตอนนี้พี่แกก็ใช้ชกหลังเป็นของขยะบ้าเหมือนเดิมพวกอะไรทุกอย่างครับก็เหมือนจะตีนะครับตัวท้ายเนี่ยเหมือนจะเล็กกว่าเดิมน้อยหนึ่งนะครับส่วนโครงสร้างอื่นๆเนี่ยก็เหมือนอยู่เหมือนเดิมครับพวกสวิงอาร์มล้อพวกอะไรนะครับก็จะเป็นสูตรแบบเดิมๆหมดเลยที่ทำใหม่ก็คือการทำโครงนะครับและการทำเบาะนะครับส่วนเครื่องยนต์นี่ไม่ต้องถามถึงครับช่างเฮงนะครับเป็นคนดูแลซีวาล์วนะครับผมได้ยินนะครับตอนที่ไปสนามที่บ้านขามนะครับแล้วก็สนามที่เขาชันหมากนะครับรถคันนี้ครับหัวเครื่องยนต์นี่เสียงเหมือนมีสโบเลยครับ
ฟิวที่สนามของเขาชันหมาเนี่ยจะเป็นสนามแรกครับที่พี่แกนั้นเอารถนะครับไปลองเทสนะครับเพราะว่าเสร็จจากสนามบ้านขามนะครับใช้เวลาไม่ถึง1สัปดาห์ครับรถคันนี้ก็ทำโครงจากช่างน้อยนะครับทำโครงเสร็จเรียบร้อยครับขอบขึ้นประกอบข้างเรียบร้อยครับคือว่าใช้เวลาเร็วมากครับยังงงอยู่เลยครับเมื่อสนามบ้านขามนะครับพี่แกนะครับก็ยังใช้นะครับเป็นโครงเดิมทุกอย่างเลยครับเบาะก็ยังสีฟ้าอยู่ครับแต่มาวันอีกสัปดาห์หนึ่งครับอีกอาทิตย์หนึ่งรถพี่แกเปลี่ยนไปหมดเลยครับผมก็ได้ไปติดตามอ๋อพี่แกนะครับได้ให้ช่างน้อยนะครับทำโครงให้มาใหม่แล้วก็ขึ้นโครงนะครับให้เป็นเบาะสูทนะครับสีดำทำแบบสวยงามมากครับคุณผู้ชมต้องเห็นเองผมนี่ก็อธิบายไม่ถูกครับผมก็ชอบมากตอนนี้มีรถคันหนึ่งผมว่าอยากจะทำแบบนั้นครับแต่ก็ต้องด้วยงบประมาณครับทุกอย่างขึ้นไดโน่ครับที่ช่างเฮงเครื่องนี่แรงมากๆครับคันนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆนะครับแล้วคันนี้นะครับพี่ธเนศนะครับยังใช้นะครับเอาไปแข่งที่สนามของทางภาคตะวันออกครับในเมื่อไม่กี่นี้ที่มานมาครับเกือบจะทำนะครับได้ดีเลยแหละครับเพราะว่านะครับออกตัวมาเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับเหมือนจะอยู่ที่1หรือที่2ที่3อะไรประมาณนี้ครับไม่หล่นที่4ที่5นะครับก็ออกตัวมาดีครับแต่รถมีปัญหาครับเลยทำให้การแข่งขันไม่จบนะครับก็ถือว่าเสียดายแทนพี่แกนะครับแต่ก็บอกว่ามาในโครงนี้แล้วโอ้โหโดดเต็มสูบแน่นอนครับแต่ก็เห็นล่าสุดนะครับพี่แกก็มาผมมารถนะครับไปแข่งที่สนามสหุงครับพี่แกก็เอารถมาด้วยนะครับคันนี้ครับผมเห็นแล้วสวยงามมากครับแรงแน่นอนนะครับกับทีมงานของ TN Intersing นะครับที่คันนี้ท่านสร้างโดยโครงสร้างช่างน้อยจราเข้เครื่องช่างเฮงสุพรรณจะเต็มทุกสัดส่วนแล้วก็ทอดสูตรนะครับคันนี้นะครับเป็นของที่ช่างหนูลำลูกกานะครับที่จะตีมาให้ครับใช้ในการแข่งขันคันนี้นะครับจะมีพวกในส่วนต่างๆนะครับพวกซุกหน้าพวกอะไรนี่ครับที่เป็นของรถสูตรทุกอย่างครับหรือว่าคันนี้ครับแต่งจะเต็มเครื่องซิ่งช่างเฮงโครงช่างน้อยครับไม่มีปัญหาแน่นอนแบบการโดดสนามครับตอนนี้พี่แกก็แข่งทุกที่ครับตอนนี้ครับสำหรับรถบังลมของพี่ธเนศเข็มเพชรครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางนะครับการติดต่อครับสำหรับการทำโครงครับของช่างน้อยตลาดเกตนะครับอยากได้ทรงแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางไว้นะครับให้ช่างน้อยตลาดเกตนะครับผู้ที่ทำโครงรถคันนี้ขึ้นมานะครับเผื่อมีคนสนใจนะครับอยากทำแบบนี้ครับผมจะทิ้งไว้ให้ครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีครับความคืบหน้าหรือว่าอะไรจากตัวรถคันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูแบบเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรที่ทำเข้ามาใหม่ครับเครื่องนี้ผมยอมรับตรงๆครับว่าแรงจริงสำหรับรถคันนี้ครับเมื่อสนามสาหุงนี่ครับผมว่าได้ถ่ายคลิปนะครับวิดีโอไว้นะครับแรงมากๆครับสำหรับพี่ธเนศเข็มเพชรครับหรือธเนศอินเตอร์นะครับร้านอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแกเป็นพวกนะครับกับช่างเฮงครับที่สนามบ้านขามนะครับพี่แกก็มันเป็นสนามของน่าจะของพี่แกหรือพวกแกนะครับแกก็นำนะครับพวกที่เมลายนะครับพวกช่างจ้อยลาดพร้าวนะครับก็มานะครับในงานครับผมก็เจอนะครับมาหมดครับช่างพัฒนครสวรรค์นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่ช่างเฮงด้วยครับช่างเฮงน่าจะชวนมาให้มาร่วมงานครับบังลมนะครับคันนี้ครับของพี่ธเนศนี่ผมพบเลยครับน่าจะหลายแสนครับล่าสุดเห็นพี่แกนะครับได้เหมือนจะสั่งชุกนะครับเป็นเหมือนรอชุกลมอยู่นะครับ
จะใช้เป็นโชคฟ็อกนะครับที่เขาใช้กันในภาคตะวันออกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับภาคกลางนะครับจะไม่เหมือนภาคตะวันออกที่ว่าภาคตะวันออกนะครับจะเป็นไลฟ์ไซเคิลแต่ภาคกลางนะครับจะนิยมนะครับโดดเป็นเนินโดดนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปครับส่วนถ้าท่านชมครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ